การตรวจปัสสาวะในงานประจำวัน Urine Analysis in Routine วัตถุประสงค์คือนักศึกษาเข้าใจและสามารถตรวจปัสสาวะทางกายภาพทางเคมีและทางจุลทัศน์ได้อย่างถูกต้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการกุ้นแล็บนะครับรายการของเราจะทำให้ทุกท่านรู้จักกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์นะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับการตรวจปัสสาวะกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญ2คนด้วยกันนะครับที่เป็นผู้ชำนาญการพิเศษด้านการตรวจปัสสาวะนะครับได้แก่คุณ SJ นะครับและคุณ AM นะครับสวัสดีครับครับคุณ SJ ครับเขาเรียนถามว่าการตรวจปัสสาวะนะครับเขาตรวจกันยังไงสำหรับการตรวจปัสสาวะนั้นเป็นหนึ่งในงานประจำวันของนักเทคนิคการแพทย์ครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปใช้เวลาในการตรวจไม่นานราคาในการตรวจไม่แพงและสามารถเก็บสิ่งตรวจจากผู้ป่วยได้ง่ายโดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเก็บตัวและเตรียมตัวมาก่อนเลยครับการตรวจปัสสาวะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะติดตามการรักษาและยังมีส่วนช่วยในการประเมินระยะของโรคบางชนิดได้อีกด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจปัสสาวะทางกายภาพมีดังนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจปัสสาวะทางเคมีมีดังนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจปัสสาวะทางจุลทัศน์มีดังนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสาวสวย2ท่านนะครับจะมาร่วมสนุกเล่นเกมในรายการของเรากันนะครับซึ่งได้แก่คุณอารีและคุณไพรินทร์ครับครับสำหรับเกมแรกนะครับได้แก่เกมพาสตอบเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะทางกายภาพนะครับกติกาก็มีอยู่ง่ายมากเลยนะครับถ้าแขกรับเชิญเราตอบได้ถูกต้องนะครับก็จะได้รับของรางวัลที่ขอมาซึ่งของรางวัลที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านจะได้อันนี้คืออะไรครับหม้อหุงข้าวค่ะครับสำหรับคำถามข้อแรกของเรานะครับการตรวจปัสสาวะทางกายภาพนะครับมีอะไรบ้างครับประกอบด้วยการตรวจดูสีความขุ่นและความโทนเฉพาะของปัสสาวะแต่ในกรณีใดที่มีกลิ่นเฉพาะตัวหรือมีฟองปริมาณมากก็ควรที่จะรายงานผลด้วยค่ะถูกต้องครับสำหรับคำถามข้อที่2ถ้ามีว่าก่อนตรวจปัสสาวะนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับคุณอารีครับค่ะก่อนตรวจปัสสาวะนะคะต้องผสมปัสสาวะให้เข้ากันก่อนเสมอค่ะถูกต้องครับข้อที่3ถ้ามีว่าการที่เราเอากระป๋องปัสสาวะนะครับมาเทียบกับกระดาษหรือว่าพื้นหลังที่มีสีขาวนะครับทำเพื่ออะไรครับคุณไพรินทร์ครับค่ะเป็นการรายงานสีของปัสสาวะค่ะถูกต้องครับสำหรับข้อที่4นะครับคำถามก็มีอยู่ว่าการที่เราเอากระป๋องปัสสาวะนะครับไปเทียบกับกระดาษที่มีข้อความหรือว่ามีตัวอักษรอะไรอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออะไรครับคุณอารีครับค่ะเป็นการตรวจรายงานความขุ่นของปัสสาวะค่ะถูกต้องครับครับสำหรับข้อสุดท้ายถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับ reflectometer นะครับอยากถามคุณไพรินทร์ว่าขั้นตอนการใช้แล้วก็ข้อควรระวังเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้นะมีอะไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องคาลิเบตเจ้าตัวนี้ก่อนโดยใช้น้ำกลั่นหยดลงบนแผ่นสีฟ้าให้เต็มพอดีค่อยๆปิดฝาระวังอย่าให้เกิดฟองนะคะและส่องไปในทางด้านที่มีแสงเพื่อดูว่าได้ค่าเท่ากับ 1.000 หรือไม่เมื่อได้ค่าดังกล่าวแล้วก็ให้นำปัสสาวะมาทำการทดสอบเช่นเดียวกันเพื่อหาค่าความหมุนเพาะของปัสสาวะนั้นๆค่ะถูกต้องเลยครับครับสำหรับเกมแรกนะครับก็ตอบถูกไปทุกข้อเลยนะก็รับไปเลยนะครับหม้อหุงข้าวขอบคุณค่ะพบกับช่วงที่2และเกมที่2ของเรานะครับซึ่งมีชื่อเกมว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับซึ่งเกมนี้เราจะมีการสาธิตการตรวจปัสสาวะทางเคมีนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการให้2ท่านได้รับชมกันนะครับว่าการตรวจปัสสาวะทางเคมีด้วยเทปน้ำยานะครับThank you.
จาก VTR เมื่อสักครู่นะครับมีขั้นตอนไหนบ้างที่ทำผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องครับคุณอาลีครับค่ะก็จะมีขั้นตอนที่ใช้นิ้วนะคะล้วงแผ่นน้ำยางมาจากกระป๋องถูกต้องแล้วค่ะที่ถูกต้องนะคะเราต้องเคาะกระป๋องแผ่นน้ำยานะคะให้ด้านแผ่นน้ำยาเนี่ยออกมาแล้วใช้มือเนี่ยหยิบแผ่นน้ำยาออกมาค่ะมีจุดไหนบ้างครับคุณเพลินครับค่ะมีตอนกดจับเวลาค่ะกดจับเวลาเร็วเกินไปที่ถูกต้องควรจะจับตอนที่สำนักปัสสาวะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ที่ฉันทำถูกแล้วนะคะการจับเวลาเนี่ยจะต้องจับเวลาตั้งแต่แผ่นน้ำยาเนี่ยสัมผัสกับปัสสาวะค่ะก็ให้โอกาสตอบอีกหนึ่งรอบนะครับคุณเพลินครับค่ะในขั้นตอนการกำจัดน้ำปัสสาวะส่วนเกินออกโดยประกอบด้วยการนำแถบด้านหน้าที่เป็นสีเนี้ยค่ะปาดกับขอบกระป๋องโดยตรงและนำแผ่นเดียวกันนี้สัมผัสกับกระดาษทิชชู่เช่นนี้ค่ะเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องค่ะคุณไพรินตอบถูกทั้ง2จุดเลยค่ะสำหรับการกำจัดน้ำปัสสาวะส่วนเกินออกขั้นแรกใช้สันของแถบน้ำยาปาดกับขอบกระป๋องปัสสาวะเพื่อกำจัดน้ำปัสสาวะส่วนเกินจากนั้นใช้สันข้างแต่กับกระดาษทิชชู่เพื่อกำจัดน้ำปัสสาวะส่วนเกินออกค่ะสำหรับของรางวัลในเกมที่สองของเราได้แก่เน็ตตองนะครับค่ะเกมนี้เกี่ยวกับการเตรียมตะกอนปัสสาวะครับซึ่งเกมนี้มีกติกาง่ายๆเลยครับก็คือให้ทั้งสองท่านเนี่ยครับเรียงภาพการเตรียมตะกอนปัสสาวะนะครับโดยใช้เวลา25วินาทีในการเรียงนะครับพร้อมหรือยังครับตอนนี้พร้อมแล้วค่ะอยากได้อะไรครับรอบนี้อยากได้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดโน้ตแล็บค่ะนั้นเตรียมตัวเริ่มเกมได้เลยนะครับเริ่มครับก็เรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดพอดีนะครับแต่เรื่องความถูกต้องนั้นต้องถามคุณเอเจครับถูกไหมครับถูกต้องเลยครับขั้นตอนที่1ผสมปัสสาวะเข้ากันครับขั้นตอนที่2เทปัสสาวะปริมาณ10มิลลิลิตรลงในเซนติฟิวคิวค่ะตอนที่3นำเซนติฟิวคิวไปปั่นเวียนที่400-500 Gเป็นเวลานาน5นาทีครับขั้นตอนที่4เมื่อปั่นเสร็จแล้วให้ใช้ด็อปเปอร์ดูดปัสสาวะส่วนซ้ายด้านบนออกค่ะตอนที่5ดูดให้ปริมาตรสุดท้ายของปัสสาวะเท่ากับ1มิลลิลิตรซึ่งจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น10เท่าครับขั้นตอนที่6ทำให้ตะกอนปัสสาวะกระจายตัวออกจากกันโดยสามารถทำได้ทั้ง2วิธีดังภาพค่ะแต่ต้องระมัดระวังไม่ควรทำแรงเกินไปเพราะจะทำให้ตะกอนของปัสสาวะบางชนิดเสียหายได้ขั้นตอนที่7นำตะกอนปัสสาวะปริมาณ20ไมโครลิตรมาหยุดลงบนสไลด์แก้วครับขั้นตอนที่8ปิดโคเวอร์สลิททับลงไปโดยระวังไม่ให้มีฟองอากาศให้ตะกอนปัสสาวะแผ่กระจายในโคเวอร์สลิทค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่9นำตะกอนไปตอกไปใต้กล้องจุลทรรศน์ครับรับไปเลยนะครับสำหรับชุดทำความสะอาดโต๊ะแล็บนะครับรับไปเลยครับขอบคุณค่ะครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนจากการวันนี้ก็ขอให้ทั้ง4ท่านได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนิดนึงครับเชิญท่านแรกเลยครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องตรวจเช็คความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจก่อนเช่นชื่อนามสกุลว่าตรงกับใบสั่งตรวจหรือไม่ความเหมาะสมของภาชนะควรเป็นภาชนะที่มีความสะอาดไม่ปนเปื้อนปากกว้างและมีฝาปิดได้สนิทค่ะสำหรับการตรวจปัสสาวะนะคะจะเริ่มด้วยการตรวจทางกายภาพซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ใช้ปริมาณของปัสสาวะน้อยที่สุดค่ะในขั้นนี้นะคะจะเป็นการตรวจเพื่อดูสีความขุ่นแล้วก็ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะค่ะจากนั้นนะคะจะตามด้วยการตรวจปัสสาวะทางเคมีและตามด้วยการตรวจปัสสาวะทางจุลทรรศน์ค่ะในขั้นตอนของการตรวจปัสสาวะทางจุลทรรศน์นะคะจะเป็นการตรวจเพื่อดูตะกอนของปัสสาวะในขั้นตอนของการเตรียมตะกอนปัสสาวะเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะมีผลต่อการรายงานผลของตะกอนปัสสาวะทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณค่ะในการเตรียมตะกอนปัสสาวะหากได้ปัสสาวะน้อยกว่า10มิลลิลิตรสามารถเตรียมตะกอนได้ตามปกติแต่ต้องรายงานปริมาณที่ใช้ตามที่เขียนไว้ด้านล่างด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนการเตรียมตะกอนปัสสาวะในกรณีที่ได้ปัสสาวะน้อยกว่า1มิลลิลิตรหรือว่าปัสสาวะนั้นขุ่นอยู่แล้วให้นำไปหยุดดูได้เลยโดยไม่ต้องนำไปปั่นและเขียนกำกับรายงานด้วยว่าอันสปันยูรีนหรืออันเซนติฟิวยูรีนตามที่แสดงเลยครับครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากความสนุกแล้ววันนี้เราก็มีความรู้ให้ท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการตรวจปัสสาวะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่การตรวจทางกายภาพเคมีและทางจุลทรรศน์นะครับ
ซึ่งการตรวจทั้ง3นี้ก็ทำได้ไม่ยากนะครับถ้าเราฝึกทำบ่อยๆแล้วก็มีความชำนาญนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามลำดับด้วยนะครับจะทำให้ผลตรวจของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย